สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2559ถึง2560นักวิจัยและคณะทำงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้เฝ้ารับเสด็จและถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริจังหวัดเชียงรายคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีจัดแข่งขันนกเขาชวาเสียงครั้งที่12สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานแม่โจ้บุ๊กแฟร์2018กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดการ์ดต้องชมการ์ดแม่โจ้2477อดีตรองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการปลูกผักเลี้ยงปลาแลกค่าเทอมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดประชุมการพัฒนาโจทย์วิจัยระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับผู้ประกอบการ Innovative Different for Graduated Studentsคณะเศรษฐศาสตร์จัดกิจกรรมวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2560กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานราตรีแม่โจ้ครั้งที่5คาร์บอยไนท์รายได้ที่จากการขายจำหน่ายบัตรนะคะก็จะเอาไปใช้เพื่อกิจการของกรรมการส่งเสริมและที่สำคัญก็คือเอาไปใช้สำหรับเป็นทุนนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้